ครับคุณแม็กเริ่มเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะให้ทุกคนมาดูกระสุนแบงก์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกระสุนแบงก์กันมี FC ถามมานะครับว่าใส่ด้วยกันได้ไหมคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับว่าปลอกกระสุนของกระสุน 9 มม. นะครับผมมีความยาวขอบปลอกนะครับตรงนี้สูงกว่าของกระสุนแบงก์กันที่ผมใช้นะครับซึ่งขอบปลอกเขาเนี่ยจะต่ำกว่านะครับแล้วก็มีหัวมนเป็นขอบเป็นปลอกตัวปลอกเหมือนกันนะครับเป็นความโค้งมนนะครับทำให้ในการป้อนกระสุนได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ติดกับลำเพลิงของปืนจริงนะครับบางท่านอาจจะใช้กระสุนแบงก์กันยี่ห้ออื่นนะครับจึงทำให้ไม่สามารถใส่ในลำเพลิงได้ซึ่งตัวนี้นะครับใส่ในตัวปืนก๊อก19มันเนอร์ของผมได้แน่นอนแล้วก็ผมก็ได้ทำการทดสอบยิงมาแล้วนะครับหลายคลิปแต่ถ้าท่านพลาดคลิปก่อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาชมกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็โจทย์จะเป็นยังไงนั้นหัวข้อในการยิงเป็นยังไงมาดูกันนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับอัพเกรดเออีกเช่นเคยนะครับตะกี้นี้ผมเกริ่นนำไปแล้วนะครับเรื่องการจะทดสอบส่วนแบ่งกันแต่มาเปลี่ยนมุมฉากนะครับก็ขอแนะนำครูของเราก่อนนะครับลำแรกนะครับครูเกรซครับผมครับผมลำสองครูแม็กครับครับก็ทำไมถึงต้องมี3คนครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงทีมงานของอังเคิลเอนะครับอังเคิลเอทีมจากคลิปก่อนนะครับผมทำเรื่องสุดแบงก์การไว้ประมาณ 2-3 คลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC นะครับทุกท่านเป็นผลตอบกระแสตอบรับได้ดีมากเลยนะครับถึงการถามถ่ายกันมาแล้วก็แนะนำผมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีหนึ่งในคอมเมนต์นะครับ FC บอกว่าให้ลองหาเป้าโฟมนะครับเอามาลองกับกระสุนแบงก์กันนะครับว่ามันจะมีรูโบอะไรขนาดไหนซึ่งแน่นอนนะผมคิดในใจนะว่าถ้าโฟมเนี่ยโดนไฟมันก็จะทำการขยายเนาะแต่ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับว่าเพราะว่าผมหาโฟมมาไม่ทันไม่เจอเลยนะครับนี่นะครับก็จะทำการแก้ตัวนะครับแล้วก็โจทย์ท้าทายนิดนึงอ่ะอยากให้กล้องเห็นชัดนะครับครั้งก่อนนะผมใช้แค่กระดาษหนานะครับ1อันเนาะยิงระยะใกล้กับไกลนะครับปรากฏว่าระยะใกล้เนี่ยสร้างรูโบได้แต่วันนี้นะครับเราจะให้ท่านมาเห็นอีกครั้งหนึ่งว่ากระดาษหนาปกตินะครับกระดาษน้ำตาลหนาปกติ1ใบกับกระดาษบางเสริมอีก1ใบแล้วก็ไล่ระดับความหนาไปเรื่อยๆนะครับใช้กระดาษหนาน้ำตาลครับ2แผ่นนะครับผมหรือ2ใบนะแล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะหนาหน่อยนะครับผมกระดาษน้ำตาลหนา3ชิ้นเลยนะครับ3ชิ้นบวกเป้าอีก2นะครับเป้ากระดาษอีก2โดยที่ใช้ระยะห่างนะผมประมาณ1ฟุตเหมือนคราวที่แล้วครับประมาณ1ฟุตแบบนี้หรือไม่ถึง1ฟุตอ่ะเอาขอประมาณครึ่งฟุตก็ได้ท่านจะได้เห็นไฟประกายไฟชัดๆนะแล้วก็แรงอัดชัดๆนะครับว่าระยะห่างครึ่งฟุตแล้วก็ความหนาของกระดาษนะครับหนาไม่เท่ากันรูของเขาจะใหญ่แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับกระดาษมากน้อยแค่ไหนด้วยอำนาจของกระสุนแบงก์กันนะครับกับปืนจริงเนาะใช้ปืนกล็อก19 Mariner นะครับเหมือนเดิมในแบบของเรานะครับแล้วก็กระสุนตัวนี้เหมือนเดิมอย่างที่บอกไว้นะครับว่ากระสุนตัวนี้ปลอกกระสุนเขาจะเตี้ยกว่านะครับต่ำกว่าของ9 มม. กระสุนจริงนะครับก็ทำการให้สามารถใส่ไปในลำเพลิงปืนจริงได้นะครับยิงได้ไม่มีปัญหาเว้นแต่ว่ายิงแล้วสไลด์ไม่ทำงานถอยหลังเท่านั้นเอง3นัดนะครับผมจะบรรจุในแมกกาซีนเปล่านะครับ1 2 3 3นัดกับ3เป้าแล้วเหมือนเดิมครับปืนขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับจริงๆปืนแล้วก็ปลอดภัยแล้วนั่นแหละร่างกายพี่นะครับปืนในสนามว่างนะครับนี่ครับปืนปลอดภัยเนาะโอเคมาลองกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหยิบหูนะครับที่ครอบหูมาลดเสียงไว้ก่อนเนาะถึงแม้จะรู้ตัวว่ามันไม่ดังก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาหูที่หูผมก่อนนะครับตัวเปิดพร้อมแมกกาซีนพร้อมเหมือนเดิมระยะใกล้ๆแต่ว่ามีความหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับต่างจากที่แล้วเพื่อนลำนะครับระยะห่างประมาณนี้เรียบร้อยครับยิงเสร็จแล้วสไลด์ไม่ค้างนะครับไม่ทำการป้อนลูก
ฉะนั้นถ้ากล้องเห็นนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้มีลูกกระสุนแบ่งกันเหลืออีก2นัดนะครับเหลืออีก2นัดแล้วก็ทำการเคลียร์ปืนนี่ยิงไปแล้วนะครับยิงไปแล้ว1นัดตากล้องเห็นไม่ชัดเห็นชัดๆนะครับโอเคแล้วนะต่อไปผมก็จะให้คราวนี้ใครดีเอ่ยครูเกตนะครับผมครูเกตได้ทำการทดสอบพร้อมนะของเป้านะครับกระดาษ2ชั้นครูเกตครับปืนปลอดภัยแล้วนะครับแมกกาซีนครับทำการบรรจุผมจะขอเป็นคนถ่ายครูเกตนะครับครูเกตเริ่มเลยนะครับผมเป้าที่2กับกระดาษที่หนาขึ้นเป้าที่2นะครับก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้แก่เป้าได้นี่คือเป้าที่2มีกระดาษหนา2ชั้นนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีกระดาษข้างในนี่อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับถ้าระยะใกล้ๆนะครับผมโอ้โหก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับทั้ง2เป้าต่อไปครับครูแม็กทำการทดสอบนะครับผมบรรจุนะครับบรรจุนะครับครับครูแม็กเริ่มเลยครับเรียบร้อยครับผมรู้สึกว่านัดที่3นะครับเป็นที่ดินปืนนะครับผมซะมากกว่านะครับเพราะว่าไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับแผ่นแรกได้เลยนะครับน่าจะเป็นดินปืนนะครับทำให้ว่าแค่มีประกายไฟนะครับรอบๆแผ่นแรกเท่านั้นเองไม่สามารถสร้างความไม่สามารถสร้างรอยทะลุได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้กระสุนอีกนัดนึงอ่ะใช้กระสุนใหม่อีกนัดนึงดูซิว่าจะทะลุหรือไม่ติดตามกันนะครับโอเคครับผมเอากระสุนแบงกันอีกหนึ่งนัดมาบรรจุใหม่นะครับครั้งนี้จะให้ครูเกตยิงนะครับบรรจุครับผมนัดนี้ครูเกตยิงเองนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาดูเป้ากันครับผมกระดาษหนา3แผ่นกับกระดาษเป้าอีก2แผ่นเช็คครับโอ้โหแบ่งกันนัดนี้จ่อทะลุไหมมาดูข้างหลังกันไม่ทะลุครับเอาเป็นว่าถ้ายิงกระดาษแข็งนะครับที่มีความหนา3แผ่นนะครับพลิกดูนะผมพลิกดูปุ๊บ2 3ผมมาดูพยายามเปิดนะผมที่3นะครับผมก็มีรอยแตกนิดเดียวนะครับมีรอยแตกนิดเดียวไม่เยอะอันที่2มีรอยแตกนะครับก็ปรากฏว่ากระสุนแบงกันไม่สามารถสร้างรอยทะลุกระดาษแข็ง3แผ่นได้นะครับเอาเป็นว่าทะลุนิดเดียวนะครับแต่ว่าไม่สามารถทะลุกระดาษบางได้ครับครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการทดสอบอำนาจทะลุทะลวงของกระสุนแบงกันกับกระดาษที่มีความหนาแตกต่างกันนะครับก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าถ้ามีกระดาษมีความหนานิดนึงก็ไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุจริงๆเป็นอันว่ากระสุนแบงกันครับก็ยังมีความอันตรายนิดนะนิดหรือไม่นิดดีต้องถามผู้รู้ต้องถามผู้ยิงครับยังมีความรุนแรงนิดนึงครับกับรอยทะลุประมาณนี้ก็หายสงสัยแล้วนะครับถ้ามีโฟมนะครับผมตามที่ FC แนะนำนะครับผมก็จะเอามารีวิวอีกครั้งนึงอ่ะแต่ตอนนี้ให้ท่านได้เห็นถึงรูปที่พวกผมได้สร้างเอาไว้นะครับก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก่อนจากลากันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและ Uncle A Team ครูแม็กครูเกรทด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย